สวัสดีครับพบกับนาคอสซีซั่นสาตอนที่7หลังจากตอนที่แล้วนะฮะมีเกลก็ได้ประกาศสงครามนะก็ตัดมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโบสถ์อยู่ที่นอร์ทวัลเลยทุกคนเนี่ยกำลังเข้าโบสถ์กันยูนและอยู่ดีก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่นอกโบสถ์พวกแก๊งนอร์ทวัลเลยก,ก็เดินทางออกไปนะปรากฏว่าเจอคนตายอยู่1คนพวกมันก็เจอรถคันหนึ่งนะครับเปิดเพลงเสียงดังแน่นอนว่ามันก็รัวยิงกันเลยแต่รถนั้นเหมือนไม่มีคนนะ พอพวกแก๊งนี้เข้าไปนะฮะรถกอร,ระเบิดทันทีและปาโชนะฮะก็ได้มาจัดการส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาพร้อมกับ ลูกน้องนะฮะคนในโบสถ์ก็ตกใจนะปาาชก็เดินเข้ามาพร้อมทําสัญ,ญลักษณ์นับถือพระเจ้านะแล้วมันก็บอกว่ามันเนี่ยชื่อปาาชเอเดล่า ela, มันเนี่ยมันต้องการตัวเฮด้าซาราสนะฮะและลูกชายของเธอตราบใดที่มันยังไม่ได้เนี่ยคนในนอตวันเล่ก็จะไม่ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมบอกไอออร์แลนโดด้วยนะปาาชก็ประกาศสงครามกับกลุ่มนอตวันเล่อ่ะนะฮะตัดกลับมาที่แก๊งกาลีนะฮะคือแก๊งกาลีเนี่ยนะฮะมันสาเหตุที่มันขัดแย้งกันนะ,ะเพราะว่าแก๊งกาลีเนี่ยนะฮะใหญ่เกินนะฮะ แก๊งไหนมันใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ทําการค้าขายเองแก๊งการีก็เหมือนกันแก๊งกะรีเนี่ยก็ใช้ธุรกิจแบบเฟรนช์ชายนะฮะก็เหมือนให้ตัวแทนอีกตัวแทนหนึ่งไปบริหารนะฮะซึ่งแก๊งการีเนี่ยจะติดต่อกับ พวกรัฐบาลนะฮะแล้วก็เหมือนประมาณว่าซื้อความสะดวกจากรัฐบาลทําให้พวกแฟนชายของตัวเองเนี่ยนะทำงานได้สะดวกขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีแฟนชายที่แบบอ่าแข็งก็ต้องทําให้เกิดสงครามกันเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งนั่นก็คือแก๊งนอตวันเล่ซึ่งอยู่ที่ทิศตะว,วันตกนะฮะติดกับทะเลนะฮะเป็นเส้นทางการขนส่งนะแล้วก็แก๊งนอตวันเล่เนี่ยคุมท่าเรือ อ่าตัดกับมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะฮะเราจะไม่จำนวนอีกต่อไปแล้วการจำนวนเนี่ยทำให้เราเนี่ยดูอ่อนแอภารกิจแรกเลยนะฮะเราต้องสั่งสอนพวกนอร์วันเล่ให้รู้จักสบ้างนะว่าใครเป็นใครก็มันก็สั่งปาโชกับเชเป้นะฮะ ไปยึดท่าเรือนอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถแบบส่งสินค้าได้มากขึ้นตัดกับมาที่คริสแล้วก็แดนนี่นะฮะแล้วก็ซานเซโดนะพวกมันเนี่ยคุยกันนะฮะว่าจะเอาอยัางีงดีกับการจับตัวซานเซโดก็เลยบอกข่าวว่าเนี่ยจะทําอะไรก็รีบทําหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลานะั้นอย่างเงี้ยนะลูกเมียมันก็อันตรายแล้วมันถามพวก DA ะนะฮะว่ามีแผนจะทํำยังไงนะพวกดีก็ไม่รู้ครับคือเหมือนแบบงงๆว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะจับยังไงนะมันก็เลยแบบโอ้ยไอ,ไอสัตว์เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผีฝากใครไปได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้มันก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้นะฮะอยากให้พวก D A เนี่ยนะฮะเริ่มเข้าจับกลุ่มตอนประมาณตีสี่เพราะว่าเช้ามืดเนี่ยนะครับมันจะเปิดทางให้เข้าซึ่งพวก D A เนี่ยก็โอเคแผนการที่จะจับตัวมิเกลอ่านะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะเป็นย่าเนี่ยก็มาคุยกับรัฐมนตรีนะฮะเกี่ยวกับ อ่าเรื่องขอปฏิบัติการนะเพราะว่าเป็นญาติเนี่ยบอกว่าได้ข้อมูลมาจากสายลับนะฮะที่แฝงตัวนะชื่อนาตาเลียนะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อนะบอกว่าแบบมันจะเชื่อได้หรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่เป็นญาติรับปากว่าเนะฮะเราเชื่อถือเขาได้รัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนจะเซ็นอนุมัตินะแล้วก็จะหาคนให้นะแต่เป็นญาติบอกว่าเนี่ยผมมีคนของคนของผมอยู่แล้วนะฮะซึ่งไอ้รัฐมนตรีเนี่ยก็เซ็งๆไปาตากมาที่เป็นญาตินะฮะมันก็มาหาอ่าในพลคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรร์จิงๆอนะ่่าชืว เซรานูนะฮะซึ่งเป็นก็เป็นตำรวจแบบตำรวจตรงฉินนะฮะตำรวจดีเขาก็นับถือศาสนาคริดนันและแล้วก็สู้กับพวกตำรวจที่เป็นเลวจนแบบ โดนฟ้องโดนรอบฆ่ายอยู่หลายครั้งแล้วไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยมันอยากให้เป็นญาติเนี่ยไปจัดการเรื่องหมายสารนะฮะเพราะว่าสารค้นเนี่ยคือคือถ้ามันจะเข้าไปค้นแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าออกหมายสารเลยเนี่ยพวกกาลีจะรู้ตัวนะฮะแล้วก็ไม่สามารถจับได้นะฮะมันจะต้องไปแบบไปโกหกเอาหน้างานนะฮะไม่ต้องให้อายการรู้ว่าจะไปค้นตรวจใครนะฮะจะทําให้พวกกาลีเนี่ยนะฮะไม่ตื่นตัวนะฮะแล้วก็จะสามารถจับได้นะซึ่งมันบอกว่านะถ้างานนี้เราพลาดเราจะไม่มีโอกาสที่สองซึ่งเป็นญาติก็บอกว่าเนี่ยาากจะทํ ความรู้จักกับทหารของนายพลนะ เป็นยาก็จะร่วมร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นนะครับเป็นยาก,ก็วางแผนนะว่าให้เข้าตึกยังไงนะครับตอนตึกยังไงตัดกมาที่ซันเซโดนะคือซันเซโดเนี่ยก็ทะเลาะกับเมียนะฮะเมียนี่คือเหมือนประมาณว่าแบบเมียนี่ก็รู้ว่าซันเซโดเนี่ยทำงานให้กับดีนะก็ไม่อย,อยากอยู่ด้วยนะเพราะว่ากลัวโดนฆ่าทั้งครอบครัวนะฮะซึ่งเมียก็เก็บข้าวของนะซันเซโดก็พยายามขอร้องนะฮะแต่เมียก็บอกว่าไม่สนใจนะเพราะว่าฉันให้โอกาสนายมามา,มากแล้วเราไม่ใช่ว่าเป็นคนจนนะเรามีทางเลือกเสมอนะแต่ครั้งนี้คุณททําาาาให้เเเเรไมมม่ีงงลือกอกกน,ะนตัดป กับนายพลนะฮะออกมาคุยกับนายพลครับซึ่งเป็นญาติเนี่ยรู้ว่าระบบราชการนี้เนี่ยนะฮะมันมันจะทําร้ายเราก็ไม่อยากให้ให้นายพลเนี่ยสูญเสียเครดิตนะฮะเพราะว่าอาจจะมีปฏิบัติการอีกครั้งต่อไปนะเป็นญาติก็เลยอยากให้นายพลเซรานเนี่ยนะฮะเฝ้าอยู่ที่บูกต้านะฮะเป็นปฏิบัติการแบบสั่งสั่งการโดยเงาเองนะฮะเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะนายพลเนี่ยใจจริงก็อยากไปนะแต่ก็เหมือนแบบขัดไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าได้พลไปเนี่ยมันก็จะมีพวกอ่าทางแก๊งกาลีนี่รู้นะฮะแล้วก็จ้องเล่นงานอยู่ ครั้งนี้นายพลก็เลยไม่ได้ไปอ่านะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะวันปฏิบัติการนะซันเซโดเนี่ยมันก็ขี่รถมาที่บ้านที่มิเกลอยู่นะฮะในระหว่างทางเนี่ยมันก็เจอไอเอลิเก้นะฮะมันก็บอกให้เอลิเก้เนี่ยไปนอนซะนะฮะเดี๋ยวมันจะดูเองแต่เอลิเก้ก็ไม่อยากไปนะคิดว่าซันเซโดเนี่ยทดสอบอยู่ดีก็มีโทรศัพท์เข้ามานะฮะก็เป็นโทรศัพท์จากมิเกลนะซันเซโดก็เลยต้องไปหามิเกลโดยด่วนนะฮะทำให้ตรงนั้นนะเอลิเก้ก็ยังอยู่เฝ้าอยู่ พวกปฏิบัติการของเปญ่าเนี่ยนะฮะพวกหน่วยพิเศษของเปญ่าเนี่ยก็มาถึงที่กาลีแล้วนะฮะนะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะซันเซโดก็เดินมาหาที่มิเกลนะทั้งคู่นี้ก็คุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรักษาความปลอดภัยนู่นนี่นั่นแหละแล้วมันก็สั่งให้ซันเซโดเนี่ยคืออยากจะขอร้องให้ซันเซโดเนี่ยฮะดักฟังโทรศัพท์พี่ชายมันนะฮะก็คือฮิวเบรโตนะซันเซโดก็เลยโอเคนะฮะตกลงนะฮะทำตามเจ้านายสั่งแล้วก็ซันเซโดมันก็เลยขอตัวไปทํางานต่อนะฮะแต่่่่่หหััััววววเเเเเจ้้้้้าาาาานนนนนนนยยยยมมมีีะะะฮบอออออกกกกไตงงริฉลลดดดทใซซโ โดเนี่ยนะฮะไล่เอลิเกไปไม่ได้นะฮะ ทำให้ซันเโดเนี่ยเคลียร์ทางเอลิเก้ไม่ได้นะอ่าตัดกับมาที่หน่วยพิเศษดีนะก็มันก็ไปเอาตัวอายาการที่อยู่กาลีมานะฮะซึ่งอายาการเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าจะไม่ให้มาให้ค้นตึกอะไรนะก็ยังงงๆแต่ก็เป็นเป,ป็นความลับแล้วก็ขี่รถมาะฮะโดยปฏิบัติการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะฮะหน่วยหนึ่งเนี่ยเข้าทางด้านล่างนะ,ะอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยนะฮะขึ้นหอเข้าทางด้านบนนั่นก็คือมีเป็นย่ากับคริสนะฮะก็จะนั่งหอไปส่วนแดนนี่เนี่ยก็เข้ามาด้านล่างในระหว่างนนนเเเออองะมมิกกกกลีย็นะะ็ฉโดดาารหืจปปท ทอดทอดปลาฮะกับขนมปังในระหว่างเอเดนซันเซโดเนี่ยมันก็จ้องดูวิทยุนะก็มีรายงานมาเป็นระยะระยะนะในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็พยายามทําให้มิเกลเนี่ยนะครับออกไปข้างนอกนะฮะโดยการแบบคือมิเกลเนี่ยจะเอาไวให้มันนะฮะแต่มันบอกว่าเนี่ยขอเป็นไวแดงดีกว่าครับมิเกลก็เลยเออโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาให้ทําให้ในห้องนั้นก็เหลืออยู่2คนนะฮะอ่ในระหว่างนั้นเองซันเซโดเนี่ยมันก็ได้ออกอุบายนะครับบอกว่าเฮ้ยน้ำมันร้อนแล้วนี่ไปทอดสิอะไรอย่างเงี้นะฮะไอไอคนที่นั่งทําปลาอยู่เนี่ยนะครับมันก็ตกใจโอ้ยนใุ รถตำรวจก็มาพอดีนะฮะซึ่งเอลิก้เนี่ยก็ได้วอวนะฮะวอบอกมีตำรวจเข้าไป3คนแล้วนะซึ่งเอลิก้ก็วอบอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาปิดวอไว้นะและพอตำรวจเข้ามานะฮะซาซิโดมันก็เปิดวอเหมือนเดิมมาตัดกรรมมาด้านล่างพวกหน่วยปฏิบัติการเนี่ยก็เข้ามาอายการเนี่ยก็รู้แล้วนะ,ะับว่าบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านของผู้มีอิทธิพลนะฮะมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้นะถูกมันไม่ถูกต้องนะอย่างนั้นอย่างนี้เออคุณหลอกผมมานี่ยอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนไม่อยากออกหมายให้นะไอแดนนี่เนี่ ฝั่งของซันเซโดนะฮะได้ยินเสียงเหมือนฮอบินมานะฮะพวกมันก็เลยรู้ตัวแล้วนะครับว่ามีตำรวจมานะฮะไอมิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยฮะ ไอ <ae> พวกมันรู้ได้ยังไงว่ i, วาเราอยู่นี่วะเนี่ยฮะมันก็เลยบอกให้มีเกลนะครับวิ่งไปหลบก่อนในระหว่างนั้นเองนะครับเป็นยาก็ลงมานะฮะอยู่ที่ชั้น1ิคิดก็เลยบอกว่านะฮะพังเข้าไปเลยนะฮะแต่เป็นยาบอกว่านะฮะเดี๋ยวขอเอาเรารอหมายค้นดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังนะฮะอายการมันก็บอกว่าที่แรกเนี่ยมึงบอกว่าจะมาให้มาแบบตรวจอาคารทางด้านการเงินเนี่ยแต่นี่มันเป็นบ้านคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยซึ่งก็ทะเลาะกันนะฮะตัดกับมานะครับอายการมันก็ขึ้นมาชั้นบนสุดเป็นยาาาาาามมมมมันนนนนกกกกกก็็็เเลยยยยหหู่่่่ะรรบออ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 วีีึงงจดดๆืไทใ้้ตแป เปิดเข้ามานรัก็เจอลูกน้องของมิเกลนะฮะมันก็บอกว่ามิเกลไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะแล้วการตรวจค้นก็เริ่มขึ้นนะเป็น่าก็ค้นหาต่างๆนะตั้งหาอยู่นานนะแล้วตำรวจท้องถิ่นกาลีก็มาถึงแล้วก็มาถามนะครับว่าใครเป็นคนนำปฏิบัติการครั้งนี้ทำไมไม่มีการขออนุญาตตำรวจท้องถิ่นเลยซึ่งไอ้ตำรวจนี่ก็เหมือนไม่ยอมให้ไอ้พวกตำรวจท้องถิ่นเข้าไปนะแต่ก็โดนตำรวจท้องถิ่นเบ่งใส่นะฮะก็ต้องปล่อยเข้าไปอยู่ดีตัดเข้ามาคริสนะมันก็ไปเจอเด็กน้อยนะซึ่งเป็นลูกของมาเรียนนี่แหละมันก็พยายามไปถามนะฮ ็ไม่อนุญาตให้ลูกมัน,นคุยกับคนแปลกหน้าหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ขึ้นมานะ,ะก็บอกว่าเออใครเป็นคนอนุมัติปฏิบัติการครั้งนี้อะไรอย่างนี้นะครับนู่นนี่นั่นนะ,ะมันก็พูดใสเะะ่เป็นยานะเป็นยาก็ท้าทายบอกว่าเนะะี่ยคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกอ่าตัดกลับมาที่ดาบิดนะฮะก็กำลังนอนกกสาวอยู่นะอ่าลูกน้องมันก็บอกว่ามาปลุกนะฮะบอกว่าเอ้ยตื่นเร็วนะไปกันนะฮะเกิดเรื่องแล้วนะฮะในระหว่างนั้นเองนะ,ะการค้นหาก็ดาเนินไปเรื่อยนะก็ไม่เจอไม่เกี่ยวนะ,ะเป็นยาาก็เลยมาถามะคริสกกก็็บออว่่่าะะะาานะนนนนนตตลีไมไมัังงงยูร้ไ เป็นย่าก็ก็หันมามองสองคนแล้วก็ไอ้ลูกน้องของมิเกลเนี่ยก็บอกว่านะฮะอย่าบอกอะไรมันแน่นอนดาบิดนะฮะก็ขี่รถนะฮะไปหาอายการสูงสุดประจําเมืองก็บอกว่านะฮะพวกมึงมาทําอะไรอยู่นะฮะซึ่งไอ้พวกพวกอายการเนี่ยก็กำลังเล่นเทนนิสนะฮะก็เลยถูกไอ้ดาบิดเนี่ยนะฮะไล่ให้ไปไปช่วยพ่อมันนะฮะเออกูพกกูจ่ายเงินให้มึงตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่ช่วยเลยอะไรอย่างนี้นะฮะปล่อยให้มันบุกที่อพาร์ตเมนต์นะฮะตัดกมานะฮะเป็นย่าก็มาสอบถามซันเซโดนะฮะว่า เป็นยังไงนะฮะอยู่ที่ไหนจะหาไอเกียวอยู่ไหนนะซึ่งซันเซโดก็บอกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตึกนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มานะก็ต้องหาทางเอาซึ่งเป็นยาก็เลยบอกให้ไอซันเซโดเนี่ยออกไปในระหว่างนั้นเองนะฮะนักข่าวเนี่ยก็เริ่มมาเข้ามามุงแล้วก็ออกออกข่าวนะฮะบอกว่าเนี่ยมีการปิดล้อมตึกเมืองกาลีเป็นปฏิบัติการของ DEA นะฮะไม่ใช่ของทางโคลอมเบียอ่ะเป็นยามันก็คิดอะไรออกนะครับมันก็เลยคิดว่านะฮะห้องนี้นี่มันน่าจะเชื่อมต่อกันกับชั้นล่างได้นะมัันนนนนนนกกก็็เเลลาาาขออคคคค้้้้้้้ึช่่งงงแวไไไปปซใรสดจ สมุดบัญชีนะฮะของมิเกลนะที่มิเกลเนี่ยมันสั่งให้ไอ้เปาโลมาลีเนี่ยทำไว้เป็นสำเนานะฮะแล้วคิสเนี่ยมันก็ยึดเอาไว้ได้ตัดกับมาที่ด้านบนนะฮะไอ้แดนนี่นะครับมันก็สงสัยนะเพราะว่ามันเห็นเพราะมันเห็นว่าประตูห้องน้ำเนี่ยเหมือนปิดไม่สนิทนะมันก็สงสัยว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนั้นนะฮะแน่นอนมันก็ไปศึกษาเป็นญานเป็นญาก็เลยบอกว่านะลุยเลยนะมันก็ไปเอาสว่านนะฮะกับเลื่อยนะฮะมาเจาะมาเจาะห้องน้ำนะฮะ ซึ่งมิกลเนี่ยก็หลบอยู่หลังกำแพงแดนนี่ก็เจาะสว่านนะฮะทะลุไปทะลุมานะฮะหวาดเสียวนะฮะแต่แน่นอนว่าเวลาก็หมดแล้วนะฮะอายการสูงสุดก็มาด้วยชุดกําลังเล่นกีฬาเลยนะฮะก็เข้าไปบนตึกแดนนี่เนี่ยก็กำลังเร่งทุบตึกนะฮะแต่ก็ไม่ทันการนะอายการเขยตมานะฮะก็บอกว่าเนี่ยคุณไม่มีสิทธินนะมาลื้ออาคารอะไรอย่างนี้นะฮะบอกให้กําลังคุณเนะี่ยถอยออกไปมันก็เลยบอกให้เอาหนังสือเดินทางให้มันอายการนะฮะซึ่งเป็นยาาก,ก็เลยบอกว่า ก็ให้คิดกับแดนนี่เนี่ยเอาหนังสือเดินทางไปให้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราพลาดเองเราหมดเวลาแล้วอะไรอย่างนงี้แน่นอนว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะไม่สําเร็จเป็นยาก,ก็เลยบอกให้คิดกับแดนนี่นะฮะบอกว่าเนี่ยพวกนายเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องไปที่บุกตาด่วนเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปคุยกับคอสบี้ในคืนนี้นะฮะกูคงโดนดายแบบยับแน่เลยอะไรเงี้ยอ่ะตัดกลับมาที่มิเกลนะฮะรอดการจับกุมมาได้นะฮะก็รู้สึกแบบ เซ็งๆนะฮะแบบเฮียกูเกือบโดนจับไปแล้วอะไรอย่างนงี้นะฮะอะแต่กมาที่ซันเซโดนะฮะก็มาโทรศัพท์หาพวกดีเอนะฮะก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณทาพลาดได้ยังไงแล้วผมจะทํายังไงนะคุณก็ณรู้ว่าพุ่มเนี่ยต้องเสี่ยงกับอะไรบ้างนะคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะคิสกรนี้ก็ว่าก็ขอโทษนะฮะผมไม่รู้จะช่วยคุณยังไงกันนะเพราะว่าผมถูกถอนออกจากปฏิบัติการแล้วซนะันเซโดก็แบบอีแม่งเอ้ยสดงเร็วมากนะกูสาฝากชีวิตไว้กับพวกมึงอนะทำไมพวกมึงทากับกูอย่างนี้อะไรเรง อตัดกรัมมาที่มิเกลนะฮะก็โทรหาไอ้ฮิเบโต้นะฮิเบโต้ก็บอกว่านะฮะเขาเกือบได้ตัวนายไปแล้วนะฮะแต่มิเกลก็สวนบอกว่านะฮะเขาก็แต่เขาก็ยังไม่ได้เนี่แล้วฮิเบโต้ก็บอกว่านะฮะอยากให้มิเกลเนี่ยนะฮะยอมจำนวนซะเพราะว่าเรายังยังมีโอกาสรอดนะฮะแต่ข้างข้างหน้าเนี่ยฮะเราอาจจะไม่รอดก็ได้อะไรอย่างแต่มิเกลก็เหมือนไม่ยอมนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะผมไม่ยอมจำนวนเด็ดขาดนะฮะแล้วฮิเบโต้ก็บอกว่านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเพราะการตัดสินใจของฉันนะฮะเขาไปมาก็ทะเลาะกันเองมิเกลก็เหมือนไม่ยอมนนนนะะะโดเหมมือยาฮ ฉันก็จะต่อสู้ของฉันต่อไปนะอตัดกับมาที่ท่าเรือแน่นอนว่าเชเปกับปาโชเนี่ยนะฮะมันก็นํากําลังนะฮะมาบุกที่ท่าเรือแล้วก็ยึดท่าเรือได้สําเร็จส่วนเป็นย่านะฮะก็ดูหนังสือหนังสือบัญชีที่ยึดมาได้นะส่วนซันเซโดนะฮะก็กลับไปที่บ้านแล้วก็โทรหาลูกเมียนะฮะแล้วเมียก็ไม่รับสายซันเซโดเองมันก็หวาดระแวงแล้วก็เปิดลิ้นชักนะครับแล้วก็หยิบปืนออกมาแล้วก็ประกอบมันก็คือปืนอูซี่นะฮะจบครับ